สวัสดีครับวันนี้พี่มากับตัวนี้ครับSony A9 Mark III ครับซึ่งเพิ่งประกาศเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่การเปิดตัวนะก็คือเป็นแค่การประกาศเปิดตัวเท่านั้นนะครับคือตัวกล้องยังไม่มีขายนะครับซึ่งราคาที่ประกาศมาก็เป็นดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 6,000 ดอลลาร์นะครับถ้าราคาบ้านเราก็อยู่ที่ราวๆ 200,000 ต้นๆนะครับก็พอเดาได้ว่าทำไมถึงประกาศเปิดตัวนะเพราะว่าคำนี้แหละฮะ The World First Full Frameglobal shutter image sensor ครับคือเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ซึ่งเซ็นเซอร์แบบเดิมนะจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นแบบ rolling shutter นะครับก็คือการรับภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบ rolling อ่ะมันจะไล่เรียงกันใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้เกิด rolling effect ที่เราเห็นกันโดยเฉพาะในงานวิดีโอนะครับหรือในงานที่แบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเกิดอาการ rolling effect นะครับซึ่ง global shutter ตัวเซ็นเซอร์นะครับจะรับภาพพร้อมกันเลยคือไม่ได้ไล่เรียงแล้วคือทีเดียวเลยมาทั้งก้อนเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะทำให้หมดปัญหาเรื่อง rolling shutter ซึ่งตัว global shutter image sensor เนี่ยก็ทำให้ได้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัว speed shutter ซึ่งทำให้ตัว A9 Mark III นะครับมี speed shutter ที่เร็วที่สุดณตอนนี้นะครับอยู่ที่1ต่อ 80,000 วินาทีนะครับซึ่งเป็น shutter ที่เร็วมากซึ่งโดยปกตินะถ้าอยู่ในแสงแดดจ้าบนโลกปกติเนี่ยนะครับ speed shutter ที่เร็วที่สุดแล้วก็ถ่ายกับเลน F1.8 นะครับที่เป็นเลนไวแสงแล้ว speed shutter ที่เร็วที่สุดนะครับทำได้แค่1ต่อ 15,000 ครับอันเนี้ย1ต่อ 18,000 นะครับก็ก็เร็วเกินแต่ถ้าไปใช้กับแสงประดิษฐ์หรือแสงแฟลชตัว speed shutter 1ต่อ 80,000 นี่ก็มีประโยชน์นะในการแบบจับภาพอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งก็จะโยงไปถึง speed shutter ที่ซิงค์กับแฟลชนะครับซึ่ง A9 Mark III เนี่ยสามารถซิงค์แฟลชได้ทุก speed shutter คือ no limit แล้วอ่ะซึ่งตัว A9 Mark III เนี่ยมีความละเอียดแค่ 24.6 ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะคือไม่ได้มีไฟล์ที่แบบใหญ่หวือหวาอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะก็ถือว่าเป็นความละเอียดมาตรฐานนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นความละเอียดมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้งานจริงๆอยู่นะครับส่วนโปรเซสเซอร์นะเป็น Bion XR นะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้120เฟรมต่อวินาทีนะแล้วก็เป็นแบบblackout free มีระบบ free capture นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นหลายคนก็จะเรียกว่า pre shooting นะครับอันนี้คือเป็น pre capture ก็คือถ่ายภาพล่วงหน้าให้นะครับ1วินาทีถัดมาคือในเรื่องของการโฟกัสนะครับซึ่งตัว AI focus ที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่แบบปีที่แล้วของ A7R5 นะครับจนมาล่าสุดที่ผ่านมานี่คือ A7C Mark II นะครับซึ่งตัว focus AI ของ Sony ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจนแบบสามารถจดจำวัตถุแล้วก็เป็นแบบ real time recognize นะครับ real time tracking นะครับที่สามารถจดจำวัตถุทั้งคนสัตว์นกแมลงรถยนต์รถไฟเครื่องบินนะครับซึ่งตัว A9 Mark III เนี่ยก็จะมีจำนวนจุดโฟกัสมากถึง759จุดนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ 95.6% ก็คือแบบเกือบทั่วส่วนค่า ISO นะต่ำสุดที่250แล้วก็สูงสุดที่ 25,600 นะครับแล้วก็สามารถขยายได้เป็น125ถึง ISO 51,200 นะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ5แกนนะครับที่สามารถกันสั่นได้ถึง8สต็อปนะครับส่วนวิดีโอนะครับสามารถทำได้ถึง 4K 120p แบบไม่ครอปด้วยนะครับมี S-Log 3มี S-Cinetone นะวิดีโอเป็น422 10บิตส่วนจอนะครับจะเป็นจอขนาด 3.2 นิ้วแบบ4ทิศทางนะก็เหมือนกับตัว A7R5 นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีหลายคนพูดว่าไอ้การทำจอแบบ4ทิศทางเนี่ยแบบเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรเงี้ยแต่ตัว A9 Mark III ก็ยังกลับเอาตัวจอ4ทิศทางเนี่ยมาใช้เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลายคนก็คิดว่าจอ4ทิศทางที่อยู่ใน A7R5 เนี่ยจะถูกเลิกใช้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับส่วนช่องมองภาพนี่เป็นช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงมากนะครับมีความละเอียดสูงถึง 9.44 ล้านดอทนะครับส
ตัวรูปร่างภายนอกนี้ก็จะถูกดีไซน์อย่างตัวกริปนะครับจะถูกดีไซน์ให้แบบกระชับมือยิ่งขึ้นนะครับดูใหญ่ขึ้นดูแน่นขึ้นนะครับรวมถึงปุ่มปรับต่างๆนะครับก็ดูแบบดูชัดดูแน่นขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัว A9 Mark III เนี่ยเขายังมีตัวแอคเซสซอรี่เพิ่มมาให้คือกริปถ่ายในแนวตั้งนะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจมือโปรหลายๆท่านนะครับที่ชอบการใช้กริปในแนวตั้งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับที่พิเศษก็คือในเรื่องของการ์ดนะครับตัว A9 Mark III เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง CF Card Type A นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง SD Card นะครับซึ่งก็ทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับการเปิดตัวใหม่ของตัว A9 Mark III ตัวนี้ยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าฟังก์ชันที่มีฟังก์ชันที่ให้ฟังก์ชันที่เพิ่มกับราคา 200,000 กว่าบาทในบ้านเราเนี่ยมันมีความน่าเป็นเจ้าของแค่ไหนนะครับก็รอดูกันต่อไปปีหน้านะครับแต่พี่คิดว่าตัว Global Shutter Image Sensor เนี่ยในปีหน้านะก็น่าจะมีในกล้องทุกตัวแล้วล่ะแต่นั่นแหละอย่างที่บอกตอนแรกก็คือ Sony A9 Mark IIเขาขอประกาศก่อนเพื่อที่จะเป็น The World First เป็นเจ้าแรกอ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ